สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเกมคึกคักดีแท้นะเพราะว่าเกมไลน์เรนเจอร์แจกรูบี้นะครับตามนี้เลยนะอันนี้เข้าเกมมาปกติก็จะได้รูบี้กัน30รูบี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เป็นพิเศษนะครับคือลิงก์เนี่ยอยู่ในคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะอีกที่นึงเนี่ยที่เพจผม TK Ranger Game Zone นะครับซึ่งเราจะได้เพิ่มเติมอีก30รูบี้นะครับจากการเล่นกิจกรรมของบัญชีรายทางการของญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้รูบี้กัน30บวก30เป็น60รูบี้นะครับต้องใช้คำว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับน้ำตาจะไหลนะคือนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเกมไลเดนเจอร์เนี่ยเขาแจกรูบี้แบบที่แจกจริงๆนะไม่ใช่ชดเชยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนานมากแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะครับจำได้ว่าล่าสุดนะครับกิจกรรม PVP Leagueโอ้โหผมทำช่องหรือยังตอนนั้นถ้ายังไม่ได้ทำช่องก็เกิน6ปีแล้วนะ PVP League ซึ่งตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยจะเป็นการถ้าเกิดติดอันดับก็จะได้รูบี้ซึ่งก็ไม่ได้ยกเซิร์ฟอยู่ดีนะครับเรียกได้ว่าการแจกแบบนี้โอ้โหนานแบบนานมากจริงนะแต่ว่าตอน PVP League เนี่ยคือจะเป็นเฉพาะกิจกรรมไทยไงนะครับซึ่งต่างชาติเขาค่อนข้างจะอิจฉาเราตรงนี้กิจกรรมนี้ก็เลยแบบไม่ได้มีนานมากแล้วนะครับก่อนไปกดรับนะขอโปรโมทเว็บครบวงจรนะครับนิโนช็อปของนิโนจังนะครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสินค้าต่างๆบนเว็บมากมายครับรีบไปดูกันเลยนะID นะครับ ID ป้ายเหลืองเวล3นะครับไปดูได้เลยครับมี ID โคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์เรียบร้อยครับไปจนถึง ID ที่แบบว่าใช้งานได้เลย ID เทพๆมีหมดเลยนะสอบถามเพิ่มเติมครับไปที่เพจของนิโนช็อปนิโนจังนั่นเองครับกดลิงก์เพจจากบนเว็บได้เลยนะครับกดติดตามเพจเลยนะสำหรับสาย ID นะครับก็จะมี IDอัปเดตนะบนเพจด้วยนะครับส่วนบนเว็บก็สินค้าเพียบเลยนะไปดูกันได้เลยนะครับเจ้านี้ถ้าเป็นตัวจริงปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับซึ่งครับใครจะดึงกลางครับดึงให้ถูกที่ดึงให้ถูกตัวนะหรือจะซื้อขายดีครับไปให้ถูกที่ครับอย่าให้คนอื่นดึงมาให้นะเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยมีคนปลอมเพจมาขายอันนั้นแต่ว่าเจ้าของเว็บน่ารักนะคิดว่าถ้าเกิดได้รูปมาแบบนี้จะหลอกคนง่ายฉะนั้นไปให้ถูกที่เดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับเว็บครบวงจรเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ส่วนเพจนะเพจก็กดจากบนเว็บได้เลยนะครับมีนี่นี่คอลเซ็นเตอร์นะคอลเซ็นเตอร์ครับมาครับคือช่วงนี้นะครับยิกยิกเลยนะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนี่พอโปรโมทปุ๊บนี่มีคนโกงโทรเข้ามาทันทีนะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้อย่างที่บอกทำอะไรต้องระวังเป็นอย่างดีนะครับโอเคครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับนี่นะครับเราให้ดูกันชัดๆนะว่าได้30บวก30จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆแล้วนะว่าช่องทางการติดต่อตัวเกมเนี่ยก็มีอยู่นะครับช่องทางการได้ของเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากทางไทยนะก็ต้องมีทางญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยผมแนะนำไปแล้วว่าเวลาเขามีกิจกรรมดีๆเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้เพิ่มนะอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ทำของญี่ปุ่นนะถ้าเราไม่เอาลิงก์เอามาให้แปะเนี่ยก็จะได้เพียงแค่30รูบี้เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้โอ้โหมีหลายคนพูดกันเพียบเลยครับว่าโอ้ยตัวเกมแจกรูบี้แบบนี้เกมจะปิดแล้วหรือเปล่าฮัลโหล30รูบี้เองน้องครับ30รูบี้มันจิ๊บกระจิ๊บกระจ้อยมากอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าคนเล่นมานานก็จะแบบว่าถือว่าแปลกใจเพราะว่าเกมไม่ค่อยได้แจกรูบี้นานมากจริงเอาไว้แบบเฮ้ยตัวเกมแจกเป็นร้อยแจกเป็นพันรูบี้ค่อยตกใจนะครับซึ่งอันนี้รวมแล้วก็จะเป็น60รูบี้นะครับที่เขาแจกมาเพราะว่าเป็นเพราะโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์โอ้หลายคนคิดไปต่างๆนานาเลยครับว่าชดเชยยากิโซบะไหมนะครับยากิโซบะทำคลิปบอกไปแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าอยากรู้ข่าวสารแบบของแท้ข้อมูลมาจากผู้พัฒนาเนี่ยดูช่องผมอีกหนึ่งช่องทางครับที่ยากิโซบะเอาออกไม่ได้บั๊กเราบอกไปแล้วว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันย้ายไปอยู่ในภารกิจล็อกอิน3วันนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมตามล่าหาไมกี้ซึ่งเมื่อวานแจ้งไปแล้วดูคลิปทำคลิปบอกไปหมดแล้วนะครับพิมพ์คำว่าไบค์นะครับใน LINE Official ทางการของไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่ารอครบ 5,000 เดี๋ยวเขาก็จะแจกยากิโซบะมานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์ถัดไปเขาบอกว่าอาจจะไม่มีนะครับในภารกิจรายวันอาจจะเป็นกิจกรรมตามล่าหายากิโซบะนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาจะทำแบบนั้นยกเว้นว่าถ้าเขามองว่าเฮ้ยกิจกรรมมันแบบมึนงงมากเกินไปไหมก็จะกลับมาแจกในภารกิจรายวันเหมือนเดิมอันนี้ต้องรอดูนะในสัปดาห์หน้าไม่ได้บั๊กนะเกมตั้งใจออกเพราะว่าเขาจะแยกเป็นกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับกิจกรรมมันก็เลยค่อนข้างจะมึนงงนิดนึงเดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์หน้าว่าภารกิจยากิโซบะจะกลับมาไหมซึ่งไม่ได้ชดเชยเกี่ยวกับยากิโซบะเป็นตามนี้
โคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์ครับอย่างที่บอกว่าทางไทยดราม่าไม่ชอบโคโรโบแต่ทางญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะประมาณหนึ่งครับซีซั่น2โปรโมทอยู่ใน Disney Hotstar ในคำใบ้นะคือจริงๆแอปสีน้ำเงินเนี่ยคือหมายถึง Disney Hotstar นะครับซึ่งนะครับในส่วนของซีซั่น2เนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะครับที่ตัวเกมแจกในญี่ปุ่นนะครับนี่ใครที่แอดไลน์ญี่ปุ่นนะแอดไลน์ญี่ปุ่นก็คือแอดไซน์ไลน์เรนเจอร์นะครับพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีกิจกรรมนี้ในส่วนของ iOS เนี่ยมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะฉะนั้น iOS ไปกดตามลิงก์แล้วกันนะลิงก์ดูในคอมเมนต์นะครับ YouTube นะแล้วก็ที่เพจผม TK Gamer Zone นะครับก็เขาให้ครับเล่นกิจกรรมก็คือต่อสู้กับชิบะไทจูเดี๋ยวจบด่านวิ่งเนี่ยที่จะชิบะไทจูเนี่ยก็จะไปเป็นบอสเลดโคโรโบนะครับเขาให้เล่นกิจกรรมคือกดตรงไหนก็ได้1 1 6กดตรงไหนก็ได้มันก็จะงัดหน้าชิบะไทจูลงไปนอนกองครับเราก็จะได้รางวัลอีก30รูบี้อันนี้เป็นของทางญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นเนี่ยคือเราต้องเล่นกิจกรรมนิดนึงทางไทยคือเขาแจกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพอชนะปุ๊บเนี่ยกดตรงรูปนะครับมันก็จะมีลิงก์ Run the Game ก็จะเข้ามาในเกมเราก็จะลิงก์พวกนี้แหละเอามาแปะให้ก็คือไม่ต้องทำตามเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะร่วมสนุกเนี่ยก็ไปที่ไลน์ทางการของญี่ปุ่นนะครับแอดไลน์นะแอดไซน์ไลน์เรนเจอร์นะครับไม่ขึ้นรูปให้นะเพราะว่าโหทำคลิปไปเยอะแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าคือข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเอาข้อมูลตรงจากทางผู้พัฒนาเนี่ยมาบอกให้แล้วถ้าไม่ได้ดูก็รอจากคนอื่นก็ได้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะถ้าเกิดมาดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปเขาแจกเพราะอะไรอันนี้หายเพราะอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็รับกันได้เลยนะครับ60รูบี้นะครับสำหรับบางคนอาจจะมีแทรกด้วยตั๋วกาชาใช่ไหมซึ่งตั๋วกาชาก็มาจากลิงก์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับลิงก์ผมแปะไปแล้วหลายวันแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยใครเพิ่งมากดเนี่ยก็จะได้60รูบี้กับตั๋วกาชาอีก5ใบแต่ตั๋วกาชานี่เรากดรับไปหมดแล้วนะครับซึ่งได้รูบี้มานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเกียร์เดี๋ยววันนี้เปิดเกียร์กันนิดนึงนะบางไอเดียอาจจะเปิดเรนเจอร์นะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพนะวันนี้เดี๋ยวมีแพ็กเกจส่วนบุคคลนะผมไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรยังไม่ได้มีการเปิดเผยรู้แค่ว่าวันนี้จะมีแพ็กเกจส่วนบุคคลเข้ามานะครับซึ่งไม่รู้นะใครรู้ก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปนี้อัดสดร้อนๆนะยังไม่รู้วิธีเลยนะเพราะว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดเกียร์กันสักทีนึงนะครับเกียร์รอบนี้ถือว่าก็น่าเปิดนะครับ ID นี้หรอผมได้อันนี้ไปแล้วผมเปิดอันนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เกียร์อาวุธก็โอเคนะครับได้ในส่วนของเครื่องรางก็ยังดีครับได้เครื่องรางก็ยังดีมาลุ้นกันครับเปิดเกียร์จะออกไหมเดี๋ยวเปิด ID อื่นๆด้วยนะเพราะว่าได้รูบี้มานะครับก็อยากจะลองเปิดเกียร์ดูบ้างครับหรืออาจจะเอาตั๋วเปิดเรนเจอร์ครับอยากได้ไมกี้นะครับแล้วก็ทาคิมิจิโหรูบี้อันนี้ผมยังไม่ได้รับรูบี้นะอันนี้ไม่เป็นไรครับเปิดไปก็เน่าครับ ID หลัก ID 3นะครับ ID 3นี่ได้60รูบี้เช่นเดียวกันครับตั๋ว5ใบเนี่ยตั๋วอันนี้ผมกดรับมาหลายวันแล้วนี่นะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดใครเพิ่งทำนะครับวันนี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ของญี่ปุ่นนะครับได้รูบี้เบิกบวกอีก30นะครับแล้วก็ตั๋วกาชาอีก5ใบนี่เห็นไหมได้กันสดๆเลยนะครับเกียร์หรออ่ะเปิดสักทีนึงแล้วกันเพราะว่า ID นี้ผมก็มีโดนแน่นอนหลายชิ้นครับ ID นี้ผมใช้ท่านอายุหาเกียร์ให้ท่านอายดีกว่านะก็จะเป็นท่อเหล็กมาจัดมาท่อเหล็กนะครับเปิดเรนเจอร์ก่อนดีกว่านะครับรอบนี้ ID ของผมทั้งหมดเนี่ยมี2 ID เท่านั้นที่ยังเปิดไม่ได้นะครับก็จะมี ID 3กับ ID 7นะID 3จัดมานะครับทาเคมิจิก็เอาครับเพราะว่าทาเคมิจิได้มาผมก็จะมาคอมโบกับตัวของโอ้โหลูกเสือเบอร์ดีนะครับนี่มาคอมโบกับตัวของมูนนะครับมูนหุ่นไล่กาครับนำมาคอมโบโครนเพื่อนได้นะครับสกิลก็พื้นฐานครับคือก็ไม่ได้แบบว่าโดดเด่นอะไรมากมายนะครับแล้วก็ความเบาบางก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงครับฉะนั้นต้องเล่นกับตัวรอบข้างนิดนึงครับโอ้โหจะออกไหมเนี่ยคือดวงมันจับไม่ได้นะครับออกตักตัวนะครับไมกี้จำเลยถ้าได้ไมกี้ก็จำเลยครับอันนี้ก็จะยกระดับความโหดขึ้นมานิดนึงมีตัวรีเซ็ตอยู่แล้วนะมีบากี้อยู่แล้วใช้คู่โอ้โหไม่ออกครับไม่ออกก็จบเลยครับไม่ออกขอเกียร์หน่อยแล้วกันนะขอสัก1ชิ้น ID 3
ฮึบ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 มา8ดาวเท่านั้นโอ้ยขอ8ดาวแต่ว่าได้เกียร์กบโอ้โหถือว่าเป็นไอดีแรกนะอาทิได้เกียร์ชิ้นนี้ครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลนะครับนะครับออปชั่นก็คงเลือกเป็นรถแรกอาจจะไปใส่กับตัวของบาร็อกหรือว่าเป็นเจ็ดแจงก็ได้นะนะครับซึ่งข่าวสารนะครับมาข่าวสารแล้วนะครับสำเนียงเพี้ยนแล้วครับข่าวสารแจ้งไปแล้วครับในคลิปเมื่อวานนะว่าแสงมืดเก่านะครับก็ลุ้นได้ลุ้นนะครับว่าจะมาเดือนไหนคิดว่าเดือนหน้าก็ไม่แน่นะครับยังไม่ได้การันตีนะอันนี้ทำคลิปบอกไปแล้วนะว่ากิจกรรม9ปีครึ่งนะครับอะไรที่แบบเฮ้ยการันตีว่าเห็นแน่นอนครับกับคิดว่าเฮ้ยตามสเต็ปแล้วมันจะต้องมากับแบบยังต้องลุ้นอยู่ก็คืออยู่ในช่วงการขอนะครับโอเคก็ถือว่าได้เกียร์8ดาวมาจริงๆนะไอที่3ครับรูบี้ปลุกเสกหรือเปล่าตัวเกมแจกมาแบบนี้เปิดกันต่อ ID 7นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับรับมา60รูบี้นะครับก็ได้200รูบี้ได้เปิดเกียร์เลยนะครับ ID 7ก็ยังไม่ได้เรนเจอร์นะครับฉะนั้นเปิดเรนเจอร์นะครับมาลุ้นกันครับ3รอบได้เสียวไหมนะครับ15ใบอย่าได้ดูถูกนะครับอาจจะออกก็ได้นะถ้าออกมานี่ ID 3เหงาเลยครับปล่อยให้ ID 3เหงาไปแล้วกันนะคือเดือนที่แล้วได้ทั้งเกียร์ได้ทั้งเรนเจอร์เลยนะครับ ID 3คือได้เยอะจัดนะครับแชมเปญนะครับโอ้โหหาได้นะแชมเปญ8ดาวนะครับในร้านคาร์ดกิลนะสามารถที่จะหาได้ฟรีเลยนะครับเพราะว่าเขามีเรนเจอร์สนับสนุนครับแชมเปญเป็นตัวนึงนะที่แบบว่าแลกก็ได้ครับคืออย่างน้อยเอามาเล่นหอคอยก็ดีโหเป็นตัวในร้านค้าจากฟรีกิลหมดเลยครับรอบสุดท้ายขอไมกี้อยากได้ไมกี้เข้าเกมมาเป็นไมกี้อัลตร้าจะได้ไหมปึ๊บโอ้โหช่วงนี้ตลาดวายครับมาเกียครับลุ้นกันครับโอ้โหอะไรดีอันนี้ดีกว่าเพราะว่าโดนแน่นอนเฮ้ยหรือว่าตู้ใหม่ตู้ใหม่ใช้ไล่กว่าโอเคได้อะไรก็เอาครับโอเคลุ้นกันครับรูบี้ปลุกเสกจากตัวเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้2ลิงก์นะแต่ว่าไม่ได้ปักหมุดนะปักหมุดจะเป็นในส่วนของสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวในลิงก์นะครับคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยจะมี2ลิงก์นะครับลิงก์นึงก็จะเป็นลิงก์30รูบี้นะครับอีกลิงก์นึงครับน่าจะกดได้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวกาชา5ใบสำหรับคนที่ยังไม่เคยกดมาก่อนต้องใช้คำนี้นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้เคยกดเลยนะครับวันนี้ก็จะได้รับกัน60รูบี้นะครับแล้วก็ตั๋วกาชา5ใบซึ่งเปิดกาชาขออย่าให้เป็นแบบนี้นะวันนี้ได้บางคนอาจจะได้ตั๋วกาชา5ใบนะครับก็จะได้นะครับลุ้นเรนเจอร์กันนะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพก็ยังอยู่นะครับใครจะเปิดเกียร์นะใครเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์ขอให้โชคดีนะครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับวันนี้ก็ถือว่าตัวเกมแจกมาขนาดนี้ก็ขอให้โชคดีกันบ้างนะครับมาทิ้งท้ายกันด้วยเว็บโค้ดวงจรนิโนช็อปนะครับของนิโนจังนั่นเองนะสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสินค้าต่างๆบนเว็บเพียบเลยนะครับรีบไปดูกันเลยนะครับID นี่เยอะแยะมากมายนะ ID ใบเหลืองเวล3โคโรโบโตเกียวเรเวนเจอร์ก็มีแล้วนะครับไปถึง ID แกะกล่องใช้งานได้เลย ID เทพๆมีขายหมดเลยครับสอบถามเพิ่มเติมครับกดลิงก์จากบนเว็บได้เลยนะไปที่เพจของนิโนช็อปนิโนจังนะครับไปดูนะกดติดตามเอาไว้ครับ ID นี่มีหลายระดับให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์แต่ได้ไปกันถูกที่ถูกตัวอย่างที่บอกว่าเจ้านี้เนี่ยมีคนทำเพจปลอมมีคนทำรูปมาปลอมนะเยอะแยะมากมายระวังโดนโกงกันให้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยไปตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้นะครับก็จะไปกันที่เว็บครบวงจรส่วนเพจก็กดลิงก์จากบนเว็บได้เลยนะครับจะได้ไม่ผิดที่นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ